วิธีการเช็คเซอร์วิสในรถ S-Card กดที่ปุ่มโฮมด้านขวาสุดค้างไว้หลังจากนั้นให้กดปุ่มสีดำตรงกลางเลื่อนไปคำว่าบริการกดปุ่มสีดำค้างไว้ใช้ปุ่มสีดำเลื่อนมาคำว่า Assist Part กดค้างไว้กำหนดถ่ายน้ำมันเครื่องก็จะโชว์ถือว่าเรียบร้อยกดปุ่มโฮมกับหน้าจอเดิมวิธีเชื่อมต่อบลูทูธกดที่ปุ่ม Powerหลังจากหน้าจอเปิดแล้วให้กดที่ปุ่มโฮมเลื่อนไปที่โทรศัพท์ให้กดเชื่อมต่อบลูทูธโดยเปิดบลูทูธในมือถือและคลิกเชื่อมบลูทูธใหม่และค้นหาอุปกรณ์หลังจากนั้นให้ดูที่มือถือจะมีการเชื่อมต่อให้กดตกลงหลังจากนั้นเมื่อบลูทูธเชื่อมต่อเรียบร้อยแล้วก็สามารถใช้งานได้ตามปกติอันนี้เดี๋ยวเราจะพูดถึงเรื่องของเวลาการปรับโหมดให้จอเล่นทั้ง3จอพร้อมกันเป็นไฟล์วิดีโอหรือเป็นไฟล์เพลงก็ได้ตั้งต้นถ้าไม่รู้อะไรเลยให้กดที่ปุ่มตัวโฮมบ้านนี้ก่อนเพื่อให้กลับมาหน้าจอหลักนะแล้วก็เราก็เลือกที่มีเดียนะครับพอเราเข้าไปที่มีเดียเสร็จแล้วเนี่ยลืมบอกปุ่มของรีโมทคอนโทรลต้องเป็นที่คอมมานด์นะต้องไม่ขึ้นเลฟหรือไรท์นะเพราะว่าถ้าเป็นคอมมานด์เนี่ยจะปรับจากจอหน้าเพื่อให้มันเล่นทั้ง3จอนะครับพอเราเข้าไปที่มีเดียแล้วเนี่ยก็ให้เข้ากดที่ปุ่มลูกศรด้านซ้าย1ทีครับแล้วก็ให้เลือกไปที่ออปชันพอเราเข้าไปที่ออปชันแล้วเนี่ยให้เลือกตรงกดลงมานะแล้วก็ให้เลือกตรงคำว่า Share the Active Media Source with the Rear กดเข้าไปแล้วก็มันจะขึ้นคำว่า Both Seats ก็คืออันนี้คือมันจะเล่นทั้ง2จอด้านหลังซ้ายขวาก็ให้กดเลือกที่2จอทั้งซ้ายและขวามันก็จะขึ้นเป็นวิดีโอพรีเซนเทชันที่เล่นได้ทั้ง2จอเพลงทำไมมันขึ้นเป็นเพลงอันนี้เป็นไฟล์วิดีโอพรีเซนเทชันอันนี้พี่ออกมาถ่ายให้น้องดูว่ามันขึ้นทั้ง2อันอันนี้อีกอย่างในกรณีที่เราต้องการจะให้มันเป็นจอใหญ่ใช่ไหมเราก็เลือกไปที่ full screen ครับเพื่อขึ้นจอใหญ่อีกสักพักมันจะขึ้นจอใหญ่ทั้งสองฝั่งไหมยังปรับเองนะครับไปที่ฟูลสกรีนก็จะขึ้นจอใหญ่ทั้งหมดให้ลองงานเล่นประมาณนี้ลองเล่นกันดูเราจะพูดถึงเรื่องวิธีการปรับไฟในรถให้มีความเสถียรโดยที่ไฟไม่เป็นสีผสมนะที่ไฟไม่เป็นสีผสมก็คือเริ่มแรกเนี่ยให้ไปที่หน้าโฮมก่อนก็ได้ถ้าไม่รู้อะไรก็เหมือนเดิมไปที่หน้าโฮมก่อนครับ
กดไปที่หน้าโฮมแล้วก็เข้ามาที่รูปตัว vehicle นะครับกดไปที่รูปรถพอเราเข้าไปแล้วเนี่ยก็เลื่อนหาไอ้ปุ่มใช้เคอร์เซอร์เนี่ยเลื่อนหาคำว่า light setting เข้าไปนะครับแล้วกดที่ ambient lighting นะครับก็ให้กดเข้าไปได้เลยนะครับโทษทีนะครับพอกดเข้าไปแล้วเนี่ยถ้าเราใช้คำว่า multi color เนี่ยมันจะกลายเป็นเหมือนสีผสมเวลาเราเลือกนะครับเนี่ยมันจะเป็นสี red moon อะไรเงี้ยมันจะผสมกับสีอื่นๆมันก็จะทำให้สีแสงในรถเนี่ยไม่ได้เป็นสีตามที่โรงแรมเขากำหนดหรือว่ามันเสถียรตามที่โรงแรมเขาต้องการครับถ้าเราต้องการให้มันเป็นสีเดียวโดยที่ไม่ใช่เป็นสีผสมนะครับให้เราเลื่อนตัวเคอร์เซอร์มากดตัวถูกจากตรง multi color เนี่ยออกไปนะครับทีนี้มันจะเป็นสีเดียวไม่ผสมนะครับเราจะเลือกสีไหนเช่นอย่างโรงแรมเดบันยูเนี่ยเข้าใจว่าน่าจะเป็นสีม่วงอยู่ที่ไม่แน่ใจว่าเป็น30หรือ31หรือ34ประมาณนี้31มั้งนะครับถ้าเราได้สีที่เรากำหนดแล้วเนี่ยตามโรงแรมกำหนดแล้วเนี่ยอันนี้จะไม่เป็นสีผสมจะเป็นสีเดียวนะสีม่วงก็คือสีม่วงเลยนะเราก็กดสมมติว่าเราได้ตัวเลขที่31นะครับเราติ๊กขวามาตรงนี้นะครับทางโซนตรงกลางเนี่ยจะเป็นเรื่องของความสว่างของแสงที่อยู่ในรถนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็ทุกโรงแรมก็ตั้งไว้ที่50เกือบหมดนะครับก็อาจจะตั้งให้ตรงกันก็ขึ้นอยู่กับแต่ละโรงแรมที่จะไปตั้งแล้วก็พอเราเซตแบบนี้เสร็จแล้วเนี่ยก็คือทุกอย่างก็จบเราก็ออกเลยนะครับวิธีการเข้าออกก็ปกติก็กลับไปที่หน้าโฮมก็ได้นะครับก็แค่นี้นะครับแสงไฟก็จะเป็นสีเดียวกันทั้งหมดครับก็ฝากเอาไว้วิธีการใช้เบาะนวดภายในเบาะ S-Card กดปุ่ม On ที่หน้าจอเมื่อโชว์แล้วให้กดคาที่รีโมทกดเข้าไปคำว่า Seat หลังจากนั้นสามารถเลือกคำว่า Massage ในเมนูจะมีข้อความให้เลือกการนวดสามารถเลือกได้4แบบ4ลักษณะแล้วแต่ความต้องการของลูกค้าเมื่อเลือกได้แล้วสามารถกดเลือกระดับของการนวดได้แล้วแต่ความแรงหรือความเบากดโอเคตกลงถือว่าเป็นอันเรียบร้อยครับก็เดี๋ยวเราจะมาสาธิตในเรื่องของการปรับเบาะเอนนอนนะครับสำหรับเอาไว้ให้น้องๆได้ลองใช้กันนะครับหรือว่าเทรนไดเวอร์ใหม่ที่เข้ามาว่าในฟังก์ชันรถของเราเนี่ย Mercedes S-Class ตัวนี้เนี่ยนะครับว่ามีการปรับเบาะนอนขององศาของเบาะได้เท่าไหร่นะครับวิธีการปรับนะครับให้เรามองไปที่แผงด้านข้างประตูนะครับตรงนี้มันจะเป็นตัวคอนโทรลในการปรับเบาะทั้งหมดนะครับที่เป็นรูปเบาะแบบนี้นะครับก็จะเป็นการปรับในองศาการปกติในการนั่งนะครับให้มันสบายตามปกติแต่ถ้าลูกค้าเดินทางไกลนะครับไปต่างจังหวัดนะครับเรามีวิธีไหนบ้างนะครับที่จะแนะนำให้ลูกค้าสามารถใช้ฟังก์ชันในรถได้อย่างครบสมบูรณ์นะครับก็เดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของเบาะนอนนะครับไม่มีอะไรมากนะครับมันจะมีรูปของการเป็นเบาะเอนนอนอย่างนี้อยู่แล้วนะครับจะมีฟังก์ชันตัว M นะครับ1 2นะครับแล้วก็เป็นรูปเบาะนอนแบบนี้นะครับให้ไฟของตรงแผงตรงแผงประตูตรงนี้นะครับไม่ต้องติดอะไรนะครับให้กดได้เลยนะครับกดที่รูปนอนตัวนี้นะครับนะครับเมื่อเรากดค้างเอาไว้นะครับรูปเบาะนอนนะครับฟังก์ชันของในส่วนของเบาะทั้งหมดนะครับมันจะเริ่มทำงานนะครับไปแบบอัตโนมัตินะครับมันจะถูกพับเก็บหรือว่าจะถูกอะไรยื่นออกมาเดี๋ยวลองดูนะครับแต่ว่าแนะนำให้ลูกค้ากดค้างเอาไว้นะครับอันนี้เป็นการปรับเบาะในส่วนของด้านหน้านะครับเมื่อด้านหน้าครบแล้วนะครับทีนี้เบาะมันจะเริ่มปรับเอนนอนนะครับเพื่อให้ได้องศานะครับแบบนี้นะครับในส่วนของหน้าจอนะครับมันก็จะปรับมาให้องศาตรงกับระดับของผู้โดยสารด้านหลังนะครับอันนี้ขาผมสั้นไปหน่อยนะครับไม่ถึงนี้นะครับจริงๆก็ถ้าเป็นลูกค้าก็สามารถที่จะวางได้เลยนะครับโอเคอันนี้ก็เป็นในส่วนของการปรับเบาะนอนนะครับถ้า
หลังจากที่ปรับเบาะนอนแล้วนะครับถึงที่หมายแล้วนะครับแนะนำให้ลูกค้าปรับกลับนะครับแค่กดตัวไฟตัวนี้นะครับให้มันติดขึ้นมานะครับเสร็จแล้วนะครับเราจะปรับเบาะด้านหน้าหรือด้านหลังก่อนก็ได้นะครับถ้าเราปรับด้านหลังก็ที่กดที่ตัว1เลข1นี้นะครับมันก็จะเริ่มทำงานนะครับเบาะตำแหน่งของเบาะก็จะเริ่มกลับมาสู่ในโหมดปกตินะครับแบบนี้นะครับโอเคแล้วเราก็ปรับเบาะกดเลข2นะครับมันก็จะค่อยๆกลับมานะครับอยู่ในตำแหน่งเดิมก่อนที่เราจะปรับเบาะนอนไปนะครับก็ปรับเอ็นนิดนึงนะครับให้ได้องศาครับก็แค่นี้นะครับสำหรับฟังก์ชันการปรับเบาะนอนนะครับแล้วเราก็กดกลับเดี๋ยวเราจะคุยเรื่องของการปิดโหมดรถเวลาโดนปาดหน้าแล้วระบบของรถเบนซ์เนี่ยเบรกกระทันหันในที่นี้คือหมายถึงว่าเบรกก็คือเบรกจนผู้โดยสารเนี่ยอาจจะรู้สึกตกใจหรือว่ารถอาจจะหยุดชะงักเลยเพราะว่าถูกตัดหน้าในระยะกระชั้นชิดนะวิธีการที่จะปิดระบบมันไม่ให้มันเบรกกระชั้นชิดขนาดนี้ก็คือนะครับเริ่มต้นเหมือนเดิมมาที่หน้าปุ่มโฮมก่อนนะครับแล้วเราก็เข้าไปที่ฟังก์ชันของตัววีฮิเคิลเหมือนเดิมนะครับพอเราเข้าไปแล้วเนี่ยให้เราเลือกนะครับไปที่ตัว Assistant ตัวนี้นะครับกดเข้าไปนะครับเสร็จแล้วให้เราเลือกไปตัวที่3นะครับเป็น Active Brake Assist นะครับกดเข้าไปมันจะขึ้นคำว่า early medium last อะไรเงี้ยนะครับlate เงี้ยนะครับก็ว่ากันนะครับแต่ว่าถ้าเราต้องการที่จะปิดมันไปเลยนะครับเพื่อไม่ให้มันมีสัญญาณตัวนี้คือมีการเซ็นเซอร์เวลาที่ถูกมอเตอร์ไซค์ตัดหน้าก็ให้เราติ๊กที่ off ไว้นะครับตอนนี้ระบบมันก็จะถูกปิดลงไปนะครับเวลาที่มีรถตัดหน้าแบบกระชั้นชิดนะครับเราก็ใช้ความรู้สึกในการขับรถของเราเนี่ยเบรกช่วยจะดีกว่ากับการที่ทางในส่วนของตัวรถเนี่ยมันเบรกเองแบบกระทันหันนะครับมันอาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุเช่นรถหลังตามมาชนท้ายนะครับหรือว่ามันอาจจะทำให้เราตกใจลูกผู้โดยสารตกใจนะครับก็อาจจะเกิดปัญหาได้นะครับพอเราปิดเสร็จแล้วเนี่ยก็เหมือนเดิมครับออกไปที่ปุ่มข้างนอกได้เลยนะครับก็ถือว่าเป็นการปิดเป็นที่เรียบร้อยนะครับแต่ว่าถ้าใครจะปิดหรือว่าอย่างที่บอกมันก็จะมีปุ่มที่ early นะครับมี medium มีอะไรพวกนี้นะครับก็ลองเลือกดูนะครับแต่ความเหมาะสมว่าปิดไว้ก็จะดีกว่านะครับก็ฝากไว้